นี่เธอจะมาขายลูกชิ้นเหมือนกันไม่ได้นะมาขายร้านใกล้ๆกันแบบนี้ลูกค้าฉันก็หายหมดสิของพี่ขายลูกชิ้นนึ่งนี่ของฉันขายลูกชิ้นทอดก็ไม่เหมือนกันนะแล้วอีกอย่างอ่ะฉันก็จ่ายค่าเช่าที่ไปแล้วด้วยจะทอดหรือจะนึ่งอ่ะมันก็ลูกชิ้นเหมือนกันทำแบบนี้ได้ไงอ่ะเอ้าพี่ลูกชิ้นหมดแล้วเหรอครับเหลืออยู่5ไม้เนี่ยจ้าน้องเอาหมดเลยไหมพี่จะได้กลับบ้านเหลืออยู่แค่นี้เหรอครับพี่ใช่เอาหมดเลยไหมโอเคผมเอาหมดนี่เลยก็ได้ครับพี่จ้าราดน้ำจิ้มเลยไหมน้องราดเลยครับโอเคจ้าดีนะเนี่ยมาทัน5ไม้สุดท้ายแล้วนะเนี่ยได้แล้วจ้ะเท่าไหร่ครับพี่5ไม้ก็50บาทจ้ะนี่ครับนี่พอดีนะครับจ้าไปมาอุดหนุนอีกนะขายดีจริงๆเลยวันเนี้ยหมดเร็วมีแต่ลูกค้าประจำมาซื้อสงสัยจะติดใจร้านเราพรุ่งนี้ต้องลงของเยอะๆแล้วเก็บร้านดีกว่าจัดร้านดีกว่าเดี๋ยวลูกค้ามาจะได้ขายเลยวันนี้ลงของเยอะแยะเลยนะเนี่ยลงเพิ่มไม่เยอะเอาเกี๊ยวปลามาเพิ่มด้วยต่างมาเนี่ยขายดีแบบนี้ทุกวันอะรวยแน่เลยเราลูกชิ้นนึ่งรอเลยจ้าลูกชิ้นนึ่งเอ๊ะร้านอะไรมาเปิดน่ะมีเตาด้วยอย่าบอกนะว่าขายลูกชิ้นเหมือนฉันน่ะนี่เธอจะมาขายลูกชิ้นเหมือนกันไม่ได้นะมาขายร้านใกล้ๆกันแบบนี้ลูกค้าฉันก็หายหมดสิของพี่ขายลูกชิ้นนึ่งนี่ของฉันขายลูกชิ้นทอดก็ไม่เหมือนกันนะแล้วอีกอย่างอ่ะฉันก็จ่ายค่าเช่าที่ไปแล้วด้วยจะทอดหรือจะนึ่งอ่ะมันก็ลูกชิ้นเหมือนกันทำแบบนี้ได้ไงอ่ะพี่ก็ลองคุยกับเจ้าของที่เอาแล้วกันเพราะฉันเองก็จ่ายค่าที่ไปแล้วเดือนนึงอ่ะจ้ะจ่ายค่าเช่าที่เป็นรายเดือนเลยเหรอแบบนี้เจ้าของที่คงไม่ทำอะไรแน่เลยเพราะฉันน่ะจ่ายแค่รายวันเองมีร้านลูกชิ้นทอดมาเปิดด้วยหรออ้าวน้องวันนี้ไม่กินลูกชิ้นนึ่งหรอผมว่าผมไปกินลูกชิ้นทอดอ่ะพี่อะไรนะจะไปกินลูกชิ้นทอดเหรอใช่พี่ว่าจะเปลี่ยนมั่งอ่ะวันหลังอะไม่ต้องมากินลูกชิ้นร้านฉันเลยนะนุ่นไปกินร้านนู้นเลยเอ้าพี่ทำไมพูดจาอย่างเงี้ยคนเรามันก็ต้องลองกินอะไรใหม่ๆมั้งป่ะไม่ใช่กินแต่อะไรเหมือนเดิมมันก็เบื่อป่ะพูดจาไม่ดีเลยแม่ค้าร้านนู้นลูกค้าเขาก็มีสิทธิ์เลือกป่ะทีหลังไม่กินแล้วกินสดๆจ้าไม้เท่าไหร่ครับแม่ค้าไม้ละ10บาทจ้ะนี่เลือกเลย10บาทใช่มั้ยผมเอาวันนี้5มาแล้วกันครับแม่ค้าได้จ้าเอาเกียมๆเลยนะแม่ค้าลูกชิ้นนึ่งเลยจ้าลูกชิ้นนึ่งร้อนๆน้องคะทานลูกชิ้นนึ่งไหมจ้าเอาค่ะเอาเป็นลูกชิ้นหมูอันนึงแล้วก็ไส้กรอกแดงแล้วกันค่ะอุ๊ยวันนี้ที่นึ่งแล้วเหรอคะใช่ค่ะเอาไหนลูกชิ้นปลาค่ะเอาเป็นไส้กรอกแดงลูกชิ้นหมูแล้วก็ลูกชิ้นปลาใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาลูกชิ้นปลาอีกอันนึงแล้วกันจะได้เป็น5ได้ค่ะ5ไม้นะอาจารย์ร้านน้ำจิ้มเลยไหมจ๊ะเอาเป็นแยกดีกว่าค่ะได้เอาผักด้วยไหมคะเอาค่ะลูกชิ้นนึ่งร้านพี่อ่ะกินไปไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยนะจ๊ะน้อง50จ้าขอบใจมากนะไว้ว่าอุดหนุนใหม่นะได้ค่ะค่ะน้ำจิ้มแยกหรือราดไปคะราดไปเลยครับ
โอเคเท่าไหร่ครับแม่ค้าทั้งหมด50บาทค่ะนี่ครับค่ะปกติอ่ะผมกินแต่ลูกชิ้นนึ่งวันนี้มากินลูกชิ้นทอดก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับเนี่ยอร่อยวันหลังเข้ามาอุดหนุนอีกนะคะได้ครับแม่ค้าผมขอแตงกวาหน่อยนะจ้าครับไปแล้วดูสิวันนี้ฉันขายไม่ดีเลยของเหลือแน่เลยอ่ะเมื่อเช้าลงของซะเยอะใช่ไม่น่าเลยเราเจ๊คะลูกชิ้นนึ่งร้อนๆน้ำจิ้มแซ่บๆเลยจ้ามีลูกชิ้นทอดด้วยหรอเปลี่ยนใจซะงั้นลูกชิ้นน่ากินจังเลยไม้เท่าไหร่จ้าไม้ละ10บาทจ้าเอาไส้กรอกแดง10บาทจ้าตอนนี้ไส้กรอกแดงเหลือแค่2ไม้อะค่ะรับอย่างอื่นแทนไหมคะพอดีลูกสาวอะชอบกินแต่ไส้กรอกแดงอย่างอื่นเขาไม่ชอบกินอะรอแป๊บนะคะพี่คะพี่มีไส้กรอกแดงเหลือไหมอะคะขอหนูซื้อต่อได้ไหมอะพอดีมีลูกค้ามาซื้อค่ะของหนูหมดแล้วไม่พอขายพี่ขายต่อให้หนูได้ไหมคะไม่มีของฉันนะขายหมดแล้วเสียดายนะพี่ของถ้ามันเหลือเนี่ยเก็บไว้ไม่ได้ด้วยของพี่หมดแล้วจริงๆหรอถ้าเหลือขายฉันนะพี่จะได้ไม่ต้องเอาไปทิ้งขาดทุนนะพี่ไส้กรอกแดงใช่ไหมค่ะเนี่ยอ่ะเธอก็ไปขายแล้วกันขอบคุณค่ะพี่นี่ค่ะค่าลูกชิ้นได้แล้วจ้ะพี่หยิบไม้เนาะจ้าก็ยังดีถ้าเหลือก็ต้องทิ้งขาดทุนแน่ๆรอแป๊บนะคะจะดูทอดให้พอดีร้านนู้นเขามีของอะค่ะดีจังนะขายของอะก็ช่วยเหลือกันเดี๋ยวพี่ไปซื้อลูกชิ้นนึ่งก่อนนะได้ครับพี่เอาลูกชิ้นปลา5ไม้จ้ะได้เลยค่ะขายของใกล้กันช่วยเหลือกันน่ะดีเนาะเดี๋ยวเจ๊ไปบอกคนที่โรงงานมาช่วยอุดหนุนนะค่ะเจ๊ขอบคุณนะคะได้แล้วค่ะเจ๊ขอบคุณมากนะคะจ้าเสร็จหรือยังจ้าเสร็จพอดีเลยค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูใส่ถุงให้นะรอแป๊บได้แล้วค่ะเจ๊เท่าไหร่จ๊ะ100บาทค่ะนี่จ้ะขอบคุณมากๆนะคะเจ๊ไว้มาอุดหนุนหนูใหม่นะได้จ้ะไว้เจ๊มาอุดหนุนใหม่นะจ้ะพี่คะนี่ค่ะลูกชิ้นค่ะหนูขายของหมดแล้วนี่ถือเป็นกำไรเล็กๆน้อยๆจากหนูอะค่ะไม่เป็นไรหรอกก็ยังดีกว่าเหลือทิ้งอะขายให้เธอฉันได้ทุนคืนวันนี้ฉันลงของเยอะเลยถ้าเธอขาดอะไรอะก็เอาไปได้นะขอบคุณมากนะคะพี่ไม่เป็นไรจ้ะ